หายไปดื้อๆอย่างเงี้ยหายไปดื้อดูก็แย่สิแบบเนี้ยเอาใหม่สิโอ้ยเอาละใครต่อภาษาปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเป็นอาหารใช่ครับมันปลดล็อกด้วยภาษาก็พยายามบอกเรื่องของภาษาภาษาเนี่ยมันปลดได้จริงๆนะเรียกว่าแตกฉานเรื่องของภาษาแตกฉานเรื่องของความหมายของภาษาคืออรรถะนั่นแหละเมื่อเวลามันแตกฉานมันก็สามารถเปลี่ยนได้ขอให้มันเข้าถึงได้จริงๆเถอะตรงนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเนี่ยฮะก็อธิบายสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดท่านที่ไม่คุ้นไม่เคยก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อลุงก็พยายามบอกตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยลองฟังดูเล่นๆก่อนยังไม่ได้เสียสตุ้งสตังแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าปวดหัวปวดตัวแล้วไซส์ก็โทรศัพท์มาเลยวิธีการนะฮะผมว่านะขออนุญาตนิดนึงนะขอแนะนำนะในครอบครัวของท่านจะมีกี่คนไม่รู้อย่างท่านมาเจอลุงอยู่หน้าจอขนาดนี้เวลาพูดลุงพูดนู่นนี่นั่นสารพัดลองบอกกับคนครอบครัวให้ฟังดูก่อนแล้วก็ถามความเห็นของคนในครอบครัวว่าเป็นเช่นไรเนี่ยถ้าทั้งหมดคนในครอบครัวรับไม่ได้เห็นไหมก็จบตอนนั้นเห็นไหมสมมติว่าท่านรับไม่ได้ถ้าคนครอบครัวมี 3-4 คน1หรือ2คนครับได้น่าคิดนะทีนี้เห็นมั้ยครับเรื่องอย่างเงี้ยน่าคิดนะวิธีการง่ายๆให้เพื่อนฝูงก็ได้ให้เพื่อนฝูงก็ได้วิธีการง่ายๆเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมเงียบเลยเชิญครับผมสวัสดีครับห่วยเงียบดีเลยเนี่ยเงียบดีเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่หือไม่อือเลยเหรอลองวางสิครับท่านลองวางสิครับท่านเอ๋ยฮัลโหลวางหูซะทางนี้ไม่มีเสียงแล้วจ้าฮัลโหลไอ้ที่นี่ก็มีปืดปาดเลยผมวางนะโอเคฝั่งนู้นไม่วางฝั่งนี้ก็เลยไปต่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคใหม่เอาเชิญครับผมสวัสดีครับโอเคเอาละเสียงมาแล้วเชิญพูดใหม่ครับฮัลโหลครับครับเชิญครับได้ยินแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับคุณลุงผมทางเดินนะครับทางเดินทางเดินทางเดี่ยวทางคอนกรีตเชิญครับคือว่าวันนี้ผมถ่ายตอนฮัลโหลครับครับเชิญครับโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเสียงอื่นอย่าให้เข้านะครับครับเชิญครับคุณลุงครับผมทางเดินคือวันนี้ผมปั่นจักรยานไปสวนหลวงแล้วก็งับอากาศครับงับฟางไปด้วยครับอันนี้ผมรู้สึกถึงสมองที่ซ้ายลั่นครับแล้วมาถึงหูสมองซีกซ้ายลั่นแล้วมาถึงหูอ้าวดูดีแล้วว้าวเอาใหม่เอาใหม่ต่อใหม่ทีนึงสมองซีกซ้ายลั่นเปรี้ยงและมาถึงหูอ่า